สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Ethereal ครับเรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับแต่ส่วนนี้เองคือทำงานได้นะผมคือทุกคนแบบว่าตั้งใจทำงานแต่ว่าก็จะมีการแบบเล่นการสนุกสนานตลอดเวลาอยู่แล้วอ๋อ Edify ที่เจอกันวันนั้นก็ผมปากสั่นเลยครับมือสั่นถ่ายรูปก็มือสั่นหมดเลยคือไม่ใช่แค่เป็นแฟนหรอกครับพี่คิดถึง SP5 พวกเราเองแล้วก็คิดถึงกันเองด้วยเนี่ยก็ช่วงนี้เนี่ยทุกคนต่างไปแยกย้ายไปเล่นละครคนละเรื่องนี้ไงกลายเป็นว่าเป็นพาร์ทนักแสดงไปซะเยอะมันก็เลยไม่มีโอกาสได้รวมตัวกันในหอ SP5 เท่าไหร่นะครับก็พอได้มาเจอกันก่อนที่จะเจอกันอีกมันก็เลยดีใจอ่ะครับผมแล้วก็น้องๆอย่างเต้ตีเงี้ยก็ยังน่ารักเหมือนเดิมเลยเลยทำให้รู้สึกว่าแบบโอ้คิดถึงจังเลยนะครับเป็นการเจอกันที่เขาเรียกว่าไม่ได้คาดหมายเลยแหละไม่ได้คาดว่าจะเจอกันแล้วก็มันบังเอิญอ่ะพอด้วยความบังเอิญปุ๊บมันก็เลยแบบต่างคนก็ต่างแบบรู้สึกแบบว้าวเจอกันอะไรเงี้ยก็เลยดีใจกันมากใช่ซึ่งเหตุการณ์วันนั้นเนี่ยทำให้รู้เลยว่าแฟนๆคิดถึง SP5 แค่ไหนเนี่ยผมติดพง